จมานพจมานพจมานครับตื่นได้แล้วครับตื่นเถอะอะไรเหรอคะคุณชาวีตื่นเถอะวันนี้คุณต้องไปกับผมนะครับผมมีรายจะให้คุณครับค่ะค่ะคุณชาวีแต่งตัวเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วเราจะไปไหนกันเหรอคะเอาหน่าเดี๋ยวคุณก็รู้เองล่ะครับไปกันเถอะโพชมานคุณอย่าแอบดูนะค่ะฉันไม่แอบดูหรอกค่ะอุ๊ยตื่นเต้นจังเลยคุณชาวีทำอะไรคะนี่เอาล่ะคุณพร้อมหรือยังพร้อมค่ะเอามือออกแต่ยังไม่ต้องลืมตานะค่ะอย่าแอบลืมตานะรู้ไหมค่ะอ้าวลืมตาได้พจมานคุณชาวีนี่คุณซื้อให้ฉันจริงๆหรอคะครับผมซื้อรถให้คุณฉลองที่เราแต่งงานกันครบจริงหรอคะฉันดีใจที่สุดเลยของขวัญชิ้นใหญ่แบบนี้ฉันไม่เคยได้เลยนะคะพจมานครับมันไม่ใช่คันนี้นะอ้าวอะไรล่ะคะคันนู้นครับเป็นไงพจมานถูกใจไหมครับนี่มันรถจักรยานนี่คะใช่ครับพจมานผมตั้งใจเลือกให้คุณเลยนะขอบคุณค่ะว่าแต่ไม่ใช่รถคันเมื่อกี้หรอคะอ๋อไม่ใช่หรอกครับผมยังผ่อนบ้านไม่หมดเลยแต่ว่าฉันปั่นจักรยานไม่เป็นนะสิคะอ้าวเหรอครับไม่เป็นไรผมจะสอนคุณเองแต่ยังไงก็ขอบคุณนะคะอุตส่าห์ซื้อมาให้จะได้เอาไว้ไปจ่ายตลาดไงแม้เอาล่ะพจมานเราไปปั่นจักรยานกันเถอะแต่ฉันยังปั่นไม่เป็นนี่คะผมปั่นเองแล้วคุณซ้อนนะก็ได้ค่ะเอาล่ะพจมานเราไปหัดปั่นจักรยานกันค่ะผมว่าที่นี่แหละเหมาะแล้วที่จะหัดปั่นจักรยานเพราะที่นี่ไม่มีรถผ่านไปมาค่ะคุณชาวีตื่นเต้นจังเลยค่ะครับยังมีของขวัญอีกอย่างจะมอบให้คุณด้วยนะครับอะไรหรอคะนี่ครับหมวกกันน็อกเวลาคุณหัดปั่นจักรยานแล้วล้มคุณจะได้ไม่เจ็บครับซาบซึ้งจริงๆค่ะโอเคเราไปกันเลยเอาล่ะพจมานไม่ต้องกลัวนะค่ะโอ๊ยมันจะล้มไหมคะเนี่ยผมจับไว้แล้วครับค่อยๆนะเดี๋ยวคุณก็เป็นเองแหละค่ะเดี๋ยวผมจะช่วยคุณเข็นนะแล้วคุณค่อยๆปั่นไปครับโอ๊ยน่ากลัวจังพจมานใจเย็นๆเป็นไงบ้างพจมานพอไหวไหมค่ะแต่ก็แอบกลัวอยู่เหมือนกันคราวนี้ผมจะให้คุณลองปั่นเองดูครับก็ได้ค่ะลองดูจะได้เป็นเร็วๆเก่งมากคนดีของผมพจมานพจมานพจมานเป็นไงบ้างครับเจ็บตรงไหนไหมไม่เป็นไรมากหรอกค่ะยังไหวไหมไหวค่ะฉันว่าอีกรอบนึงเนี่ยฉันต้องปั่นได้แน่ๆเลยค่ะครับครับไปค่อยลุกนะค่ะเรามาเริ่มกันใหม่นะคะครับเริ่มขับได้แล้วนี่นาโอ๊ยเราก็เก่งเหมือนกันแฮะปั่นจักรยานนี่ก็สนุกดีเหมือนกันนะดีเลยจะได้ปั่นไปจ่ายตลาดฮัลโหลว่าไงคะคุณหญิงแม่ค่ะเนี่ยเดี๋ยวก็ถึงตลาดแล้วค่ะจะเอาอะไรบ้างนะส้มตำปลาร้าเหรอคะได้เลยค่ะคุณหญิงแม่แล้วหญิงเล็กเหรอคะจะกินอะไรหืมเฉาก๊วยเหรออู้ได้ได้เอ๊ะนั่นมันนางพจมานนี่นาคุณหญิงแม่คะเดี๋ยวแค่นี้ก่อนนะคะหึนางพจมานมาปั่นจักรยานไรแถวนี้แกเสร็จชิ้นแน่นางพจมานแกจะไปไหนวันนี้แกเสร็จชิ้นแน่ฮ่าๆๆๆตายนั่นมันคุณหญิงใหญ่นี่นาโอ๊ยหลบก่อนดีกว่าใหญ่ไล่มาแล้ว
โอ๊ยเลี้ยวหลบตรงนี้ก็แล้วกันเอ้าเผลอแป๊บเดียวหายไปไหนแล้วเนี่ยนางพจมานฉันไม่ยอมหรอกยังไงวันนี้ฉันจะต้องเอาคืนแกให้ได้เพราะแกแย่งคุณชาวีไปจากฉันวันนี้นะคะพี่ฝนจะมารีวิวนี่เลยของเล่นเซตนี้นะคะเป็นเซตตุ๊กตาบาร์บี้นะคะมาพร้อมกับจักรยานแล้วก็มีน้องหมามาให้ทั้ง2ตัวเลยนะคะก็เป็นกล่องใสๆแบบนี้เลยนะมีจักรยานแล้วก็มีหมวกกันน็อคด้วยนะคะด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้ค่ะนี่น่ารักมากๆเลยนะโอเคเรามาแกะดูกันเลยดีกว่าค่ะก็แกะออกมาแล้วนะคะก็จะมีนี่เลยเป็นรถจักรยานนะรถจักรยานสีฟ้านะคะแล้วก็มีล้อเป็นสีชมพูนะคะตัวเบาะนั่งตรงนี้ก็เป็นสีชมพูนะแล้วก็น้องหมามาดูน้องหมากันค่ะอันนี้ก็จะเป็นน้องหมานะนี่ค่ะเป็นตัวใหญ่นะคะมาพร้อมกับสเก็ตบอร์ดนะคะแล้วก็ตัวที่2นะตัวที่2เป็นตัวนี้เป็นตัวเล็กๆสีขาวนะกับสเก็ตบอร์ดสีม่วงนะเขาให้แยกกันมานะคะแล้วเขาก็จะมีตัวไอ้ตัวเนี้ยเอาไว้ต่อกันตรงนี้นะคะเราก็ต่อเข้าไปแบบนี้นะนี่ด้วยก็จะเป็นแบบนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นสายนะคะสายที่เอาไว้ต่อกับรถจักรยานอีกทีนึงนะอุ้ยมีฝนทําหล่นก็คือตัวน้องหมาเนี่ยสามารถถอดจากสเก็ตบอร์ดได้ด้วยนะทั้ง2ตัวเลยนะคะนี่ด้านใต้เขาจะเป็นตัวล็อกนะเห็นรูมั้ยคะรูที่เท้าเขานะนี่ก็เป็นตัวตุ๊กตาที่เขาให้มานะเป็นบาร์บี้ผมสวยมากๆเลยผมนุ่มมากเลยนะก็เป็นตัวข้อต่อนะคะข้อต่อขานะแบบนี้เลยเป็นแบบว่าเขาใส่กางเกงมาเลยนะคะเป็นกางเกงสีน้ําเงินนะก็ไม่สามารถถอดได้นะแต่ถอดรองเท้าได้ด้วยนะเดี๋ยวพี่ฝนถอดให้ดูอันนี้คือเท้าเขานะคะส่วนนี้ก็เป็นรองเท้านะเป็นแบบนี้เขาก็จะดีไซน์มาพอดีกับจักรยานเลยนะคะคือตัวเขาค่อนข้างจะอ่อนนิดนึงนะเพราะว่าเพื่อให้แบบว่าปั่นจักรยานได้สะดวกขึ้นนะคะแล้วก็ด้านบนใส่เสื้อเป็นลายดอกไม้นะสีชมพูน่ารักมากเลยด้านหลังเป็นตีนลูกแกนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือหมวกนั่นเองหมวกเอาไว้สำหรับขี่จักรยานนะเดี๋ยวเราลองใส่ให้บาร์บี้กันดูนะคะพี่ฝนใส่ถูกมั้ยเนี่ยนี่ใส่หมวกแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะคะน่ารักมากเลยเดี๋ยวเราลองพาบาร์บี้ไปปั่นจักรยานกันนะคะก็พอพาตุ๊กตาบาร์บี้นะคะมานั่งจักรยานแล้วก็จะเป็นประมาณนี้นะคือแขนตรงนี้นะคะเห็นไหมเอ่ยแขนตรงนี้นะล็อกพอดีเลยกับแฮนด์จักรยานนะคะขาก็พอดีกับตัวที่ปั่นเลยนะมาดูในส่วนของน้องหมากันนี่นะทุกคนน้องหมานะคะเวลารถวิ่งนะเขาก็จะมีกลไกนะคะที่แบบว่าเดี๋ยวพี่ฝนให้ดูเวลาที่ล้ออันนี้หมุนนะมันจะเป็นกลไกนะคะมันจะทำให้หมาตัวเล็กเนี่ยวิ่งรอบหมาตัวใหญ่แบบนี้นะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะคือต้องรอเนี่ยค่ะพอหมุนปุ๊บมันจะมีกลไกเล็กๆตรงนี้นะคะทำให้น้องหมาตัวนี้มันวิ่งรอบหมาตัวใหญ่นะคะมันก็จะรอบประมาณนี้นะมันจะแบบคือมันก็ไม่ได้วิ่งเร็วมากนะคะถ้าสำหรับของเล่นเซตนี้นะคะก็มีประมาณนี้นะมีตุ๊กตาบาร์บี้1ตัวมีจักรยานแล้วก็มีน้องหมานะคะแล้วพี่ฝนก็ขอลาไปก่อนนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะถ้าชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆนะคะฝากทุกคนกดติดตามช่อง Smoothie Toy กันด้วยนะจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆจากพวกเราค่ะ